วันนี้มือใหม่อยากเล่นขอนำเสนอ Power Ranger Lightning Collection ร้องเพลงด้วย Go Go Power Ranger เราจะโดนลิขสิทธิ์ป่ะตื่นดี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  Go Go Power Ranger พอแล้วกูไม่ทันไม่ทันไม่ทันถึงว่ายังไม่เคยดูหรือว่าต้องเคยดูตอนนั้นกูแก่มากต้องซื้อให้หลานดูหลายๆคนก็ยังอาจจะยังไม่รู้ว่า Power Ranger นี่คือมีเวอร์ชั่นของต่างประเทศที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปยกตัวอย่างง่ายๆจูเรนเจอร์อย่างเงี้ยก็จะออกเป็น Power Ranger เป็นตัวแรกซึ่งไทยขบวนการแรกของเขาก็จะเป็นโกเรนเจอร์ซึ่งตอนนี้ก็คงเป็นคุณปู่ใช่เป็นเซนไทคุณปู่งอมกันหมดแล้วนะครับซึ่งพอทางอเมริกาเขาซื้อไปเขาก็ใช้ชื่อว่า Power Ranger ตอนแรก Power Ranger ก็คือไอ้จูเรนเจอร์แหละพอซื้อขบวนการอื่นปุ๊บก็เลยเป็น Power Ranger แล้วก็มีจุดต่อท้ายไปใช่ก็จะเป็นก็คล้ายๆของญี่ปุ่นแต่ว่าช่วงแรกเขาอาจจะเป็นเอาภาพจากของญี่ปุ่นมาแซมเป็นเนื้อเรื่องของเขาใช่ใช่ใช่ผสมกันผสมกันใช่จำได้เลยตอนที่ดูตอนหุ่นมันออกมาใช้ของญี่ปุ่นเลยวิ่งออกมากุ๊กกุ๊กกุ๊กเท้าความก่อนว่าหลายๆคนตอนแรกที่เริ่มเก็บนะครับก็จะไปเก็บของฟิกอาร์ตถ้าเป็น1:12ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ต้องไว้อะไรครับตอนนี้ราคาไปไกลไปไกลไม่พอหยุดทำอีกเออไม่ทำแล้วเงียบหายไปเลยหายไปเลยใช่เพราะตอนนั้นช่วงที่เริ่มมาเก็บเนี่ยเราจะได้เห็นตัวในงานโชว์ใช่แล้วมันก็หายไปเลยเออไม่มาเลยก็หายไปพร้อมกับอากิบะเรนเจอร์ใช่เพราะว่าตอนแรกเขาวางแผนเหมือนบันไดเนี่ยเขาวางแผนว่าจะทำหลายขบวนการมากแต่สุดท้ายก็ไม่ออกแล้วบางตัวก็ด้วนเลยแหละเพราะว่าออกมาแค่สีแดงสีแดงสีดำน้ำเงินเงี้ยออกมาแค่นี้แล้วด้วนครับด้วนหายไปเลยต่อมาทางอเมริกาเนี่ยเขาก็ก่อนจะมาเป็นไลท์นิ่งเนี่ยเขาก็ไปทำเลกาซี่ด้วยคือต้องบอกกันว่าที่ผมไล่มานี่คือเป็นคร่าวๆนะเพราะว่าจริงๆมันมีอีกหลายลายแต่เป็นลายหลักๆแล้วกันว่าเลกาซี่เนี่ยจะออกแนวกล้ามนี่โอ้โหแต่ละตัวแม่งซิกแพคแม่งปั๊กโอ้โหตัวผู้หญิงนี่แบบโอ้ยกล้ามเลยแล้วช่วงเลกาซี่เนี่ยบันไดกับทางฮัสโบเขาก็เหมือนน่าจะมีปัญหาอะไรกันเล็กน้อยก็เลยทำให้เลกาซี่เนี่ยก็ปิดตัวเองเหมือนกันคนที่เก็บเลกาซี่ก็อ้าวหยุดทำอีกแล้วโดนเทอีกแล้วเพราะเลกาซี่เนี่ยตอนนั้นผมชอบนะเพราะว่าแต่ละกล่องจะให้บัฟหุ่นมาคือเฮ้ยแม่งเจ๋งอ่ะมันเหมือนมาร์เวลเลเจนด์แต่ว่าก็คือครบทีแล้วได้หุ่นอ่ะผมว่าเวิร์กแล้วช่วงประมาณปีที่แล้วเนี่ยทางฮัสโบก็เลยประกาศลายของเล่นใหม่ที่เป็นเวนเจอร์นี่ก็เลยเป็น Lightning Collection โอ้เราเกินมานานมากจะให้นักสะสมจะได้รู้ไงว่าควรจะไปเล่นลายไหนนี่ก็เปิดตัวเป็นเวฟแรกก็จะประกอบด้วย4ตัวในเว็บแรกนะเว็บแรกน้อยมากเลยมีแค่4ตัวใช่เฮ้ยมันน้อยจังวะก็สงสัยลองตลาดใช่ครับแล้วตอนนี้คือที่ออกมาคือตัว SDCC เขาช่วงนี้เป็นที่เรากำลังถ่ายกันคือช่วง SDCC อยู่ก็จะออกเป็น CO GO กับ Red Ranger ที่ใส่เกาะทองเป็นตัวพิเศษซึ่งมึงไม่มียังไม่มีเฮ้ยไปยังไงอ่ะงานจัดอยู่อเมริกาจะไปยังไงแล้วถ้ามันเข้ามาตลาดไทยอ่ะซื้อป่ะพี่โดนในหน้าโดนเลยยอดซับแค่นี้จะบินไปอเมริกาเงินจะไปสะพานเหล็กยังไม่มีเลยแล้วต้องบอกก่อนว่าหน้ากล่องเนี่ยเขาทำใหม่อาร์ตเวิร์คเขาค่อนข้างจะสวยนะแอบรู้สึกว่าคล้ายๆบันไดเล็กน้อยใช่เห็นรูปแรกแบบคล้ายๆเลยครับเขาคงต้องแบบให้คล้ายๆญี่ปุ่นหน่อยคนอาจจะแบบเฮ้ยสีสันมันน่าซื้ออะไรนี่นะครับเวฟหนึ่งเนี่ยจะประกอบด้วยไดโนเรสนะครับที่อาจารย์กล้าถืออยู่ใช่ครับเคียวริเวเรสเออใช่ตัวนี้นี่เต้นนะเต้นจำได้ใช่ปื๊ด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 อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้จังหวะมันซุมบ้าเขาเต้นงี้ใช่ไหมเขาเต้นนี่พี่ๆเต้นเมื่อกี้ไม่ใช่มันมีสเต็ปกันนี่ตัวที่สองต่อมาก็เป็นไวเลนเจอร์ครับโอ้โหตัวนี้นี่คือกิบะเลนเจอร์จากไดเลนเจอร์เป็นเด็กแต่นี่คือไดเลนเจอร์ของทางอเมริกาไม่มีก็จะเป็นรวมกันงงๆเขาไม่เอาไปใส่ใน Power Ranger เฉยเลยแล้วก็ไม่พอกลายเป็นตัวแบบเด่นด้วยนะไอตัวเสือขาวเนี่ยโอ้แม่งเด่นที่สุดเลยรู้สึกว่าตอนแก่เขาก็ยังกลับมาหรือเปล่าใช่ทอมมี่ครับทอมมี่ก็ยังกลับมาเล่นอยู่แหมถือว่าใจมากใจมากครับผมต่อมานะครับก็จะเป็น SPD หรือว่า Decca Ranger ใช่เป็นตัวที่โคตรเท่ใน Decca Ranger ที่ผมโคตรชอบนะแกออกมานี่แบบร้อยศอกไอหน้าหมาเนี่ยปั๊บเออโหโคตรเก่งเลยใครที่เก็บฟิกอาร์เนี่ยก็คือจะรู้เลยว่าเขาออกมาครบทั้งทีมแล้วของได้กับเรนเจอร์แต่จะไม่มีตัวนี้โอ้โหก็อาจจะไปเนียนๆแซมได้มันมีเหตุผลครับเดี๋ยวเราจะรู้ตอนเรารีวิวนะฮะไอ้ตัวสุดท้ายลอร์ดเซฟนะครับผมเนี่ยอันเนี้ยไม่เคยเห็นตัวนี้ในของญี่ปุ่นไม่มีใช่ครับตัวนี้คือรู้สึกว่าของ Power Ranger ตอนที่ผมดูนี่ผมรู้สึกมันออกแนวแบบผู้ร้ายดูแบบกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกตลกเลยเนาะออกฮ่าๆอย่างว่าการ์ตูนเด็กอะตอนนั้นอะ
ครับผมก็เว็บแรกก็จะออกมาแค่4ตัวนี้วันนี้ครับพิเศษเราจะรีวิวไวเลนเจอร์ให้ผู้ชมดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงก็บอกเลยว่าเราก็ยังไม่เคยแกะเหมือนกันใช่จะรู้ว่าเราก็คงจะรีวิวว่ามันดีไม่ดียังไงมาดูนี่ครับผมเปิดกล่องมาแล้วโอ้โหความรู้สึกแรกเป็นไงครับจันก้าโอเคนะสวยอ่ะสวยจนแบบเอ้ยได้อยู่นะมันไม่ล่ำเวอร์เหมือนตอนเลกาซีเออใช่เพราะเลกาซีนี่แบบโหไปอัดสเตียรอยด์มาจากไหนใช่ไหมนี่ค่อนข้างทรงค่อนข้างจะเหมือนกับเป็นสูตรแอคเตอร์ซะมากกว่าใช่ใช่ไม่ผอมเกินแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับผมหัวทอมนะครับผมมันคงเป็นความรักคนละทอมดีนะมึงรีบเบรกเดี๋ยวโดนเลกาซีโดนเลกาซีฮะนี่ไงความรู้สึกน่าโอเคนะก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะฮะแล้วตัวนี้ก็ได้มือมาอีกคู่หนึ่งจะบอกว่าคู่ก็ไม่เชิงจะเป็นมือจับดาบก็มืออย่านะใช่อย่านะหรอไม่ใช่มือที่เขาทำท่าลงแบบโอ้ยอารมณ์เหมือนตะเบะไม่ใช่แหมเขาก็แบบมันไอตัวนี้มันจะแบบมันเป็นคาราเต้เหรอเออกึ่งครับแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกต์ซึ่งน่าจะใส่ดาบเดี๋ยวจะใส่ดาบให้ดูในคอร์ดอัพเดี๋ยวให้พี่ก้าลองรีวิวจุดขยับดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงอัดได้สิจ้าโอ้พอจับไปปุ๊บนี่เกาะมันเป็นยาอ๋อเกาะมันแยกส่วนเว้ยอ๋อใช่เกาะเป็นยางเออไอ้เจ๋งๆๆนิ่มไงนิ่มเพราะจะได้เราจะได้แบบสามารถขยับได้ใช่ดูหัวเลยนะฮะมันหัวมันดีจังเลยอ่ะก็ทั่วไปนะครับทั่วไปนะครับหมุนได้รอบนะฮะนี่เงยได้อืมก้มสิก็ได้ประมาณนี้ตัวนะฮะเฮ้ยตัวนี่2จังหวะ2จังหวะเว้ยเอ้ยนั่นอ๋อมีช่วงบิดบนใช่แล้วก็บิดล่างนี่เออช่วงท้องทวิตได้มั้ยอ๋อทวิตไม่ได้หมุนเอวไม่ได้อ๋อเหรออ๋อก็คือมันมีช่วงบนแล้วก็หมุนช่วงบนแทนใช่ๆให้หมุนช่วงบนแทนไหลนี่ก็แบบเฮ้ยไหลนี่แบบบัตเตอร์ไฟล์นะเออว่ะเฮ้ยจุขยับถือว่าเยอะเลยใช่โหแล้วเหมือนฟิกูอาร์ตเลยเพราะว่าปกติมาเวลเจนไหลตรงกับต้นแขนเป็นช่วงเดียวกันใช่ป่ะเออใช่นี่แยกชิ้นนี่บิดตรงต้นแขนได้ด้วยห่อได้เออขอทานพอมันเป็นอย่างนี้นะมันเยอะกว่าฟิกูอาร์ตอีกนะรออ๋อใช่เพราะมันเป็นบัตเตอร์ไฟปุ๊บใช่ฟิกูอาร์ตไม่ใช่บัตเตอร์ไฟอย่างนั้นเออเพราะถ้าเป็นบัตเตอร์ไฟปุ๊บไหลกับต้นแขนจะติดกันซะส่วนใหญ่อืมใช่นี่เลยทำให้ขยับแขนได้เยอะขึ้นใช่แล้วตรงช่วงแขนนี่เป็น2จังหวะข้อศอกก็เป็น2จังหวะเหมือนกันโหสุดคิงว่ะสุดคิงว่ะเฮ้ยจุดขยับแม่งเจ๋งว่ะดูมือนี่มือก็หมุนได้ปกติพงกนี่ง้างเมี้ยวๆนี่ถ้าทำท่าเมี้ยวๆถ้าประจำตัวจันก้าเงี้ยใช่เหรอไอ้มาดูหมดกันเลยเสือกลายเป็นแมวโอ้อย่างเท่โอ้น่ารักจริงๆเอามาดูช่วงล่างดูช่วงล่างนี่อ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่วิชากังฟูสุดยอดแหกได้ยกได้นะนี่เตะสูงเตะขาสูงเออชอบจริงๆเลยเนี่ยแบบแยกเออแล้วก็หมุนนี่ดิหมุนแน่หมุนแน่โอ้โหท่าพิฆาตท่าพิเศษง่อยเปียเสียขาหน้าสมเพชเนี่ยส่วนเขานะครับก็เป็นเนี่ย2จังหวะเหมือนกันครับนี่เตะตูตัวเองนี่เฮ้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเนี่ยวิธีท่าเหมือนมวยไทยเหมือนกันฮะเฮ้ยโดดแทงเข่าไหมโดดแทงเข่าโอเคดูสุดท้ายฮะเนี่ยดูดิต้นขานี่ต้นขาอะไรก็บิดได้นะฮะเออว่ะแหมเนียนนะเนียนดีซ่อนเนียนดีเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ทั่วไปนะบิดปั๊บได้นี่แล้วก็นี่ได้เฮ้ยนะขาหักได้เออเขาท่านะเขาดูขยับฟรีเลยขยับตอนแรกเลยว่าจุดขยับนี้จะคล้ายๆมาร์เวลเลเจนด์แต่พอขยับจริงๆแล้วไม่คล้ายนะคือรู้สึกว่าขยับมีหลายๆส่วนที่มาร์เวลเลเจนด์ก็ไม่ได้มีเหมือนกันเออใช่เฮ้ยตัวนี้แม่งรวมมาเลยอ่ะนี่ดาบทอนมาจากฝักได้อัดชึงอุ้ยดาบก็ลงสีมาโอเคนะเนี่ยลงสีแจ่มเออนี่พี่แบบให้รายละเอียดเผื่อแบบยังจะลงไอตัวแถบดำมาให้ด้วยปกติก็ขี้เกียจก็ไม่ต้องลงมาให้ละใช่ใช่นี่ถือว่าลงสีก็โอเคอยู่นะเออเดี๋ยวลองมาดูก็คือมือเนี่ยมือที่จับดาบเนี่ยเราจะลองมาใส่ให้ดูนะฮะนี่เดี๋ยวสำคัญมากครับเผื่อคนยังไม่รู้มันคือมันเป็นเหมือนเป็นแท่งจอยก็ถือว่าเล็กอยู่นะแต่ก็รู้สึกว่ามันจะไม่ก็เหมือนเหนียวนะเหนียวนะเออก็ไม่เหมือนว่ามันจะหักนะใช่เฮ้ยนี่โอ้โหเป็นไงล่ะใส่แล้วจับได้แบบไม่หลวมใช่โอ้โหจับแบบแน่นๆโอ้โหแหมถือเหมือนจะกับหนุมานตัวขาวด้วย โอเคครับก็เดี๋ยวดูสุดท้ายลืมเลยเอฟเฟกต์นี่ครับใส่เอฟเฟกต์แล้วมันก็จะเท่ประมาณนี้โอ้โห
ถือว่าให้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆใช่แต่ก็หวังว่าเอฟเฟกต์น่าจะดีกว่านี้นิดนึงรู้สึกก็ไปเล่นกับอะไรอย่างอื่นไม่ได้แต่อาจจะเล่นได้แบบตอนท่าฟันหรือเปล่าเหมือนกับมีประกายไฟอะไรเงี้ยเหมือนมีประกายไฟเด้งมาปึ๊บก็อันนี้เนี่ยทำแบบว่าเผื่อไปแทงหอยเม่นใช่หอยเม่นเอ๊ะฉันจับหอยเม่นมาให้ได้ตัวนึงเชียวก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเออครับเดี๋ยวจะมาเทียบขนาดให้ดูอ่ะแล้วนี่ก็คือความสูงของงานฟิกอาร์ตกับไลนิ่งคอลเลกชันนะครับผมเทียบความสูงกันดูแล้วเหมือนอันเนี้ยเวอร์ชัน Power Ranger อันเนี้ยเวอร์ชันเซนไทเออจริงแต่ก็ต้องขอโทษด้วยผมไม่มี Legacy นะเพราะผมมันไปหมดละก็เหลือแค่2ค่ายนี้ให้เทียบให้ดูนะฮะแต่ว่า Legacy นี่ก็จะสูงขึ้นมาประมาณนี้ถ้าเทียบนะมันจะสูงกว่านี้แล้วก็ล่ำอ่ะล่ำแต่ว่าถ้าเกิดเทียบแล้วคล้ายๆกันเนี่ยผมว่า2ค่ายนี้นี่ถือว่าสูสีแต่ความสูงนี่ตัวนี้ก็สูงกว่าใหญ่กว่าเออใช่ครับก็บอกได้เลยว่าคงไปเล่นกับฟิกอาร์ตไม่ได้แน่นอนใช่ก็เหมือนที่ผมบอกว่าตัวเนี้ยก็คือที่บอกจะเอาไปเข้าทีมมันเล่นไม่ได้ต่างชาติที่ผมเห็นนะพวกรีวิวนอกเนี่ยเขาจะเอาไปยืนแอบข้างหลังอย่างเงี้ยเดฟมันเปลี่ยนนะเดฟมันเปลี่ยนก็จะแบบแหมอย่างเงี้ยเนียนๆไปก็ฟิกอาร์ตไม่ทำนะต้องหาทางอื่นเอาก็โดยรวมแล้วผมว่ามันโอเคนะโอเคในราคาของมันเพราะว่าอันนี้อยู่ประมาณ1,000ต้นๆกับตัวนี้ตัวพิเศษด้วยก็ตอนนี้อยู่ประมาณอุ้ยหายากด้วยประมาณตอนนี้ตลาดอยู่ว่าน่าจะประมาณ 3,000 2,000 3,000 เลยแลกกันมาด้วยการลงสีซะมากกว่าซึ่งผมเชื่อว่าจุดขยับนี้ผมว่าสู้ได้อยู่แล้วข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็คือว่าตอนเนี้ยด้วยความที่มันออกมานานแล้วเวอร์ชั่นเซนไทของฟิกุอาร์ตอ่ะนะบางตัวพลาสติกมันเริ่มเสื่อมแล้วอ๋อใช่มันก็อาจจะเสื่อมไปตามกาลเวลาซึ่งไอเนี้ยมันยังสดใหม่อยู่ยังสดใหม่อยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีประวัติว่าเทียบกับมาเวอร์เจนนะแกนขามันหักเพราะว่าแกนแม่งใหญ่เหลือเกินก็ถือว่าเป็นของเล่นที่เอาไว้เล่นจริงๆใช่เรียกว่าทนมือทนเท้ากว่าวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับ Lightning Collection นะครับผมครับผมซึ่งนี่ก็เป็นเว็บแรกด้วยสำหรับใครที่อยากลองเปิดตลาดนะฮะก็จัดได้เพราะว่าเว็บนึงก็มีแค่4กล่องไม่หนักหนาเท่าไหร่ใช่ผมทั้งในเพจอื่นแล้วก็เพจนี้ก็มีนะครับผมติดต่อมาได้ซึ่งถ้าแบบว่ามันขายดิบขายดีนะตลาดมันดีเขาก็จะได้ดันตัวอื่นออกมาอีกตัวอื่นภาวนาผมว่าถือว่าเป็นลายที่น่าเล่นนะใช่แล้วก็อยากให้ออกมาหลายตัวละครใช่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเอาให้เหมือนเดิมเลยแถมบัฟหุ่นมาด้วยโอ้จะดีมากจะดีมากแต่เดาว่าน่าจะไม่ฮะส่วนตัวผมเนี่ยเล็งอยากจะเก็บ Power Ranger แต่ไม่รู้มันจะสุ่มมายังไงนะคือเพราะเราก็ต้องสุ่มทีละเวฟทีละเวฟไปอ่ะแต่ก็หวังว่ามันคงออกมาครบทีมยังไงเทปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับหรือสั่นระฆังงังๆนะฮะอย่าลืมกดแชร์ไปครับครับผมแชร์ให้ไปครับครับคนจะได้ติดตามเราเยอะๆใช่เราจะได้มีข้าวกินอ่ะถูกต้องหิวข้าวมากเลยครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับ